นี่คือหนึ่งในชนิดกีฬาที่คนไทยสร้างผลงานระดับแนวหน้าของโลกเมื่อต้องลงแข่งขันนักแข่งจากชาติเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจเช่นประเทศไทยเมื่อ16ปีที่แล้วก็ได้เริ่มสร้างชื่อเสียงและสร้างตำนานในการครองแชมป์ระดับโลกมานับไม่ถ้วนกล้าที่จะไปแข่งขันชิงชัยในทุกคาบสมุทรของโลกจนวันนี้ไม่มีใครมองข้ามนักแข่งเจ็ตสกีจากประเทศไทยอีกต่อไปแต่เส้นทางของนักเจ็ตสกีไทยก็ไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบหลายครั้งพ่ายแพ้หลายครั้งต้องพบอุปสรรคและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่นักแข่งไทยก็ไม่เคยย่อท้อกลับมุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำของกีฬาเจ็ตสกีโลกต่อไปนี่คือเส้นทางก่อนที่พวกเขาจะก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนทีมชาติไทยขอต้อนรับสู่การแข่งขัน G-Shock Thailand International Watercross Grand Prix 2012สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนักผู้ชมมาชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในรายการ G-Shock Thailand International Watercross Grand Prix 2012ครับแข่งกันที่จังหวัดกำแพงเพชรครับสนามนี้น่าสนใจตรงที่มีอดีตแชมป์โลกในประเภทสลาล่อมอย่างเจเจตรินวัฒนศิลป์นะครับซึ่งก็เป็นศิลปินดาราชื่อดังหวนกลับคืนสู่วงการเจ็ตสกีอีกครั้งหนึ่งครับและเดี๋ยวเราจะได้เห็นฝีมือของเจตรินวัฒนศิลป์กับการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยกันวันนี้เราได้ดูกัน4รุ่นโปรนะครับซึ่งก็ขับเคี่ยวกันสนุกครับแม้ว่าจะไปแข่งกันที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่ก็มีแฟนๆเจ็ตสกีนะครับไปชมกันหนาตาเหมือนกับในทุกจังหวัดนะครับที่ไปทำการแข่งขันกันและสนามนี้ก็เหมือนเดิมครับแฟนๆเจ็ตสกีได้เห็นฝีมือของนักเจ็ตสกีระดับซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยครบทุกคนครับนี่เป็นรุ่นที่เรามาให้ได้ชมกันครับมีมาสเตอร์สกีโอเพ่นโปรสกีโอเพ่นโปรสปอร์ตกรังปรีโปรสปอร์ต800โอเพ่นแล้วก็โปรรันเบาโอเพ่นและนี่เป็นเส้นทางของการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยครับซ้ายสุดทุ่นสีเหลืองนั้นเป็นทุ่นลงโทษนักกีฬาที่มิสบุรีหรือว่ารับทุ่นนะครับแล้วก็มีออปชั่นให้นักกีฬาได้เลือกหลังจากที่ผ่านทับกลับไปแล้วนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีครับขอกราบขอบพระคุณนะครับสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ให้โอกาสจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพที่ออกไปนะครับท่านจะได้เห็นลุ่มแม่น้ำปิงนะครับอันสวยงามนะครับจังหวัดกำแพงเพชรของเรามีความยินดีนะครับแล้วก็ภูมิใจในศักยภาพของการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นศักยภาพด้านธรรมชาตินะครับอย่างที่ผมเรียนในเรื่องของลำน้ำปิงอันสวยงามก็ดีในเรื่องป่าเขาลำนาวไพอุทยานน้ำตกนะครับเรามีเยอะแยะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเป็นเมืองมรดกโลกนะครับซึ่งยูเนสโกได้ประกาศให้เราเป็นเมืองมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อทางสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้ให้โอกาสเรานะครับเราก็มีความยินดีนะครับเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่จะนำเสนอสิ่งดีๆในจังหวัดกำแพงเพชรที่เรามีอยู่มากมายครับขอบคุณครับรุ่นแรกครับเป็นโปรแกรมสกีโอเพ่นนะครับซึ่งในรุ่นนี้ก็มีวีรพงษ์มณีชมครับนักตะกรผู้พักดีมีฮิเดยุกิคุระฮาชินะครับที่เป็นระดับแชมป์จากญี่ปุ่นครับที่มาลงแข่งด้วยอาทิตย์วงปินตาครับแล้วก็มีพรประเสริฐแรตรงมีทศวนนท์เผือกผ่องแล้วก็อมตสารีและนี่เป็นผลจากการแข่งขันในสนามแรกครับซึ่งอาทิตย์วงปินตานั้นคว้าแชมป์มาครองก็มีคะแนนนำอยู่เป็นอันดับที่2ก็คือวีรพงษ์มณีชมครับที่3นัทกรผู้พักดีอมตสารีที่4แล้วก็ทศวนนท์เผือกผ่องเป็นอันดับที่5ยังต้องลุ้นกันยาวครับกับตำแหน่งแชมป์ประจำปีนี้ครับแฟนๆเจ็ตสกีเองก็เข้ามาชมกันหน้าตาอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับคือทุกวันนี้กีฬาเจ็ตสกีนั้นเป็นที่รู้จักแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับสำหรับแฟนกีฬาที่เข้าไปชมกันมาดูโมโตที่3เลยแล้วกันครับโมโตที่2นั้นก็ยังเป็นวีรพงษ์มณีชมนะครับที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1และนี่โมโตที่3ครับวีรพงษ์มณีชมก็ยังถือว่าออกตัวได้ดีครับป้าเป็นแบบนี้นี่คนอื่นลำบากครับอยู่ในเกสตาร์ด้านในครับวีรพงษ์มณีชมด้านนอกเป็นความประเสริฐแลตรงครับที่โมโตนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับครับก็ถือว่า
ข้าชุดดีๆครับผมประเสริฐแลตรงแต่จะมีพอที่จะไปแซงยูรุมในชมได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับมาแล้วดูแล้วคงยากเนี่ยครับพอประเสริฐแลตรงก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่2ได้ครับผู้นำเป็นวีรพงษ์อ้าวพอประเสริฐโอ้เข้าทุ่นแล้วปรากฏว่าไทยนั้นตัวพลาดครับหล่นไปแล้วครับวีรพงษ์มณีชมก็ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับโมโตนี้เป็นนักแข่งที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพของสนามแข่งขันในสนามนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นครับวีรพงษ์มณีชมก็เลยขึ้นมาเป็นผู้นำสายน้ำที่ค่อนข้างจะหลากเชี่ยวสองนักไปก่อนที่ดีเหมือนเดิมที่สามอาทิตย์ที่สี่คุราชิดูตรงนี้ครับพอมาเสร็จแล้วตรงลำทางขวานะครับเลี้ยวเข้าทุ่นไปแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยครับมันบางกว้างแล้วพยายามที่จะหักกลับมาเพื่อที่จะย่นระยะให้ได้มากที่สุดแล้วก็เลยทำให้เสียหลักแล้วก็ร่วงจากเรือไปคุราชิพยายามที่จะแซงอาทิตย์ครับมามิสเตอร์เฮนรี่คนาฟครับเจ้าของทีมฟลามิงโกเสียลูกทีมสวีเดนอาทิตย์คู่ปิดตาดูนะครับจะพลาดอีกหรือเปล่าครับเจอกับคุราชิมันจะว่าไปแล้วนี่ประสบการณ์ของอาทิตย์อุมิตานั้นก็ไม่ธรรมดาครับผ่านการเป็นแชมป์ในแข่งจิสกีชิงแชมป์โลกในรุ่นใหม่มาแล้วด้วยในประเภทเรือยืนโอ้ลุ้นหนักครับมิสเตอร์เฮนรี่และดูเหมือนจะพูดไทยชัดเด้ดูสักครู่เหมือนจะบอกให้อาทิตย์อุมิตาบอกเร็วๆนะครับหนีกุราชิให้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังมาก็ยังถือว่ากดดันอยู่ครับกุราชิเองก็เบียดเข้าไปใกล้นักตะกอนผู้พักดีเองก็อยู่อันดับ2เหมือนเดิมเข้าทางตรงเลยครับดูว่ากุราชินั้นจะย่นระยะมาได้ขนาดไหนเนี่ยครับกองเชียร์แม่โอ้ก็คงจะเอาใจช่วยเชียร์อาทิตย์วงปินตาเลยครับโอ้แต่ดูจากสมรรถนะเครื่องยนต์แล้วเนี่ยอาทิตย์วงปินตาเองไม่เป็นรองกุราชิครับเข้าทางตรงเนี่ยก็ไม่เสียเปรียบนี่เป็นนักตะกอนผู้พักดีมาออกมาอยู่ออปชั่นด้านนอกนะครับอันดับที่2อยู่ในขณะนี้ก็ติดเป็นที่2มาทั้ง2โมโตครับโมโตนี้ก็ยังเป็นที่2อยู่รอบสุดท้ายครับกรรมการตีธงสีขาวครับดูครับว่ากุราชิจะแซงอาทิตย์วงปินตาได้หรือไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันครับอาทิตย์วงปินตาเองก็มีลุ้นแซงนักตะกอนผู้พักดีด้วยครับโอ้โหแต่ว่าวีรพงษ์มณีชมหนีไปไหนไม่ทราบครับทิ้งห่างเหลือเกินครับอาทิตย์ครับกำลังจะแซงนัทกรอ้าวแล้วไปตกเรือครับโอ้โหน่าเสียดายครับคุราชิแซงผ่านขึ้นไปครับไปเป็นที่3เหมือนเดิมครับเหมือนกันในโมโตแรกเลยครับอาทิตย์วงปินตาเจอความกดดันเข้าไปนี่ไปพลาดเองครับแล้วนี่ระยะทางเหลือแค่ครึ่งรอบครับจะแซงได้หรือเปล่าครับอาทิตย์วงปินตาโอ้โหน่าเสียดายครับทำท่าว่าจะมีโอกาสลุ้นแซงนัทกรผู้ดีขึ้นไปเป็นอันดับที่2ได้นะครับดูภาพช้าตรงนี้ครับจังหวะที่นักตะกอนผู้พอดีเข้าทุ่นครับแล้วก็ทิ้งคลื่นเอาไว้ทิ้งคลื่นเอาไว้ให้กับอาทิตย์อุมินตาต้องมาเผชิญแบบนี้ครับแล้วเป็นจังหวะน่าจะเป็นช่วงที่กำลังจะถ่ายน้ำหนักเตรียมเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าทุ่นเขียวเลยนะแล้วไปถ่ายน้ำหนักตัวผิดเลยทำให้เสียจังหวะไปแต่คนนี้ไม่สนใจใครจริงๆครับตั้งแต่โมโตแรกจนกระทั่งโมโตที่3ทำตัวแปลกแยกโดดเดี่ยวครับนำตั้งแต่ต้นนะโมโตที่3นี่ก็ออกสตาร์ทมาก็นำก็เรียกว่านำแบบม้วนเดียวจบทั้ง3โมโตครับอันดับ2นักตะกอนผู้พักดีครับที่3ก็ยังเป็นคุราฮาชิครับอาทิตย์โกมินตาจองที่4เหนียวแน่นเลยนะครับสนามนี้โอ้ผล3โมโตนี่เหมือนกันเด้ฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยกเว้นอันดับที่5มาดูคะแนนของ3โมโตครับช่องห่างระหว่างวีรพงษ์กับนัทกรนั้นห่างถึง21คะแนนครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่วีรพงษ์มณีชมจะคว้าแชมป์สนามนี้มีความเป็นไปได้สูงมากยกเว้นว่าจะไม่เข้าเส้นชัยแม่แต่ก็ไม่พอมีชมนะครับโมโตที่4ก็เข้าสัญญาเป็นที่1อีกครั้งหนึ่งก็เลยทำให้คะแนนรวมนั้นเป็น240คะแนนทิ้งอันดับที่2คือนัทกรผู้พักดี33แต้มครับกุราชินั้นโมโตสุดท้ายเข้าเป็นที่2แต่ว่าคะแนนก็ตามหลังวีรพงษ์มณีชมอยู่ถึง43คะแนน